สวัสดีครับนะตัวนี้เป็นลอกมือ2ญี่ปุ่นนะครับคลิปนี้รีวิวขายนะครับหมุนขวารอบ6นะครับหมุนขวารอบ6มีแต่ตัวลอกไม่มีกล่องนะครับเป็นมือ2ญี่ปุ่นนะครับเพิ่งมาถึงไม่เคยใช้งานในบ้านเราไม่เคยใช้งานในไทยนะครับสภาพก็สกปรกนิดหน่อยแค่นิดหน่อยนะครับเช็ดๆเอาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเช็ดเอาก็หายแล้วนะครับเป็นคราบจระบีเหลืองๆอะไรแบบนี้เฉยๆนะครับคราบฝุ่นคราบน้ำฝุ่นละอองนะครับบางๆเกาะไม่หนักเช็ดออกได้นะครับเช็ดออกง่ายนะครับเป็นเมทาเนียม MG เนาะรหัสของเขานะครับอยู่ในปี07นะครับที่ผลิตนะครับปิดขายปี07เป็นลอกที่ยังใช้ดีอยู่นะครับเหมาะกับกบยางเดินหนอนนะครับที่แบบตีแบบไม่ต้องเน้นระยะอะไรมาก 20-30 เมตรอะไรแบบนี้นะครับไม่ต้องหัวถึงต้องตีไกลๆอะไรแบบนี้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นลอกที่ยังน่าใช้อยู่นะครับลูกปืนภายในนี่ก็เกรดค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ามันเมทาเนียมเนี่ยมันก็เป็นลอกระดับสูงของชิมาโน่อยู่แล้วนะครับเกรดลูกปืนก็ค่อนข้างดีนะครับพอมันตีไม่ออกเท่าไหร่เอามาล้างใหม่ก็หายแล้วนะครับลื่นนะครับเสียยากนะลูกปืนนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูตอนหลังอันนี้ดูความลื่นของลูกปืนก่อนเม็ดลานะครับเป็นระบบเม็ดลาผมปิดหมดนะผมปิดเม็ดลาหมดตอนเนี้ยที่หมุนให้ดูเนี่ยครับมันก็ลื่นๆแบบนี้นะครับมาดูร่องรอยนะครับตัวนี้ราคา 3,500 นะครับพร้อมส่งนะครับมาดูร่องรอยกันนะครับใครเห็นราคาแล้วก็สนใจก็มาดูร่องรอยกันต่อเลยนะครับเนี่ยเป็นรอยตำหนิเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นรอยจุดๆขนแมวบ้างรอยตามดเล็กๆน้อยๆสีอะไรแบบเนี้ยด้านบนอะไรแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับตีรวมๆเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยร่องรอยนะครับด้านล่างนี่ด้านหน้านี่นะครับเป็นกดสวยๆนะครับเนี่ยเป็นกดสวยๆนะครับ 3,500 บาทนะครับตัวนี้เหมาะกับงานกบยางนะครับกบยางหนอนยางกบกระโดดกบไม้อะไรแบบนี้นะครับก็ดีนะครับตีชิวๆลอกน้ำหนักเบานะครับถือตีได้ทั้งวันนะครับชิวๆไปเลยระบบเบรกมีคลิกเสียงเม็ดคลิกเสียงก็ยังอยู่นะครับลูกปืนหนอบลื่นๆนะครับเป็นลูกปืนนะครับมีทันเนี่ยไม่ต้องห่วงระดับเกรดเขาเรียกว่าอะไรเกรดลูกปืนอ่ะเป็นเกรดสูงนะครับแล้วก็ลูกปืนเยอะด้วยนะครับในรอบนี้ครับหนักเบาน้ำหนักเบานะครับเบรกไม่ติดไม่ตายเขาควายตัวหนอนไลไกด์ดูนะครับการทำงานเนี่ย3,500 บาทนะครับใช้งานได้ยาวแน่นอนนะครับใช้งานได้ยาวๆนะครับลอกเมทาเนียมก็มือ2ก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับ 3,000 กว่าบาทนะครับก็ไม่ถือว่าแพงนะครับมันก็อยู่ในราคานี้นะครับเม็ดลายังมีครบ6เม็ดนะครับเป็นสีขาวนะครับเปิดมาลูกปืนเดิมนะครับเนี่ยหมุนให้ดูเมื่อกี้ไม่ได้หยอดน้ำมันอะไรนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้เช็ดไม่อะไรเลยหยิบมารีวิวเลยนะครับรอเพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยสปูนนะครับนานาคนไหนหาไว้ตกปลาช่อนนะครับตีกระพงก็ได้นะเนี่ยตีกระพงก็ได้นะเนี่ยมันยังลื่นดีนะครับมันยังลื่นดีลูกปืนนะครับดูดิแขนเดี๋ยวก็เทสแขนให้ดูเนี่ยลูกปืนมันเยอะลูกปืนมันเกรดดีด้วยมันลื่นนะครับเนี่ยเจิกมือเดียวนะครับเดินหนอนโคตรชิลเลยนะเก็บสายมือเดียวเลยนะครับลื่น
นี่ลอกเดิมๆนะไม่ได้แต่งนะนี่ลอกเดิมๆทั้งตัวเลยนะครับใครหาไว้เดินหนอนอยู่นะครับก็ใช้ได้ยาวๆอยู่แล้วนะครับยืนระยะได้แน่นอนตัวนี้ลอกไม่พังง่ายๆหรอกถึงมันจะเป็นรุ่นเก่าไม่ต้องกลัวพังนะครับอะไหล่ผมมีเยอะแยะนะครับรุ่นนี้มีทั้งตัวอะไหล่อ่ะถามมาเถอะจะซื้ออะไหล่ชิ้นไหนนะครับเป็นมือสองนะเป็นอะไหล่มือสองนะมีสับเปลี่ยนให้หมดส่งมาล้างก็เปลี่ยนได้หมดเลยนะครับจะเอาอะไหล่ชิ้นไหนพังนะครับเขาควายก็มีสปูลก็มีนะครับเฟืองยังมีเลยนะครับเฟืองแป้นกดมีหมดนะครบหมดทุกอย่างเลยอะไหล่ชิ้นไหนพังไม่ต้องห่วงเนี่ยก็ลื่นแบบนี้นะครับ3,500นะครับคุ้มค่าราคาแน่นอนมือสองญี่ปุ่นไม่เคยใช้งานในบ้านเรานะครับอ่ะดูรอบๆ อีกครั้งแล้วกันขายง่ายๆไวๆแบบนี้แหละนะครับรีวิวง่ายๆนะครับบ้านๆนะครับอ่ะ 3,500 ครับสนใจก็พิมพ์จองได้เลยนะถ้าเห็นคลิปนี้ในเพจก็พิมพ์จองใต้คลิปเลยถ้าเห็นใน YouTube ก็รบกวนนะรีบเข้ามาข้อความเพจหรือไม่ก็เข้ามาดูในเพจแล้วก็พิมพ์จองใต้คลิปเพจดีๆนะครับเพราะว่าใน YouTube เอาไว้แค่ไว้เผยแพร่เฉยๆนะครับผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับใน YouTube บางทีก็ไม่รู้จักอ่ะจะส่งข้อมูลบัญชงบัญชีอะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับยังไงก็ทักมาในเพจอยู่แล้วนะครับอ่ะ 3,500 ครับตัวนี้หนอบเดี๋ยวดูหนอบลื่นหนอบไม่เหนียวด้วยเห็นไหมนี่หนอบอ่ะหุ่นขวารอบ6ไม่มีกล่องนะครับมีแต่ตัวรอบ